สวัสดีค่ะในปัจจุบันนะคะการออกกำลังกายด้วยการเดินเนี่ยถือเป็นที่นิยมในทุกช่วงวัยเลยค่ะเนื่องจากทำได้ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะอีกทั้งยังช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มความผ่อนคลายด้วยค่ะเมื่อเรานึกถึงการเดินนะคะเราจะนึกถึงแค่การก้าวขาไปทางด้านหน้าเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเดินเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงมาแนะนำการออกกำลังกายด้วยการเดินหลากหลายรูปแบบค่ะเพื่อที่จะเพิ่มทั้งความท้าทายเพิ่มความสนุกสนานแล้วก็ยังได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะโดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะหรือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะที่พอเดินเองได้แล้วแต่ยังไม่มีความคล่องตัวหรืออยากจะฝึกการเดินในรูปแบบต่างๆก็สามารถทำตามได้นะคะโดยรูปแบบการเดินในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเดินด้านข้างเดินถอยหลังเดินก้าวชิดและเดินต่อเท้าค่ะประโยชน์หลักที่ได้จากการเดินที่หลากหลายรูปแบบนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นให้เราฝึกถ่ายน้ำหนักของขาไปในทิศทางต่างๆกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเดินก็จะถูกกระตุ้นให้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นค่ะรวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทรงตัวและทำให้เราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนท่าทางหรือร่างกายของเราเนี่ยให้ทันและพร้อมต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะอีกทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวที่คล้ายกับการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการเดินด้านข้างก็จะคล้ายกับการที่เราต้องเดินในที่แคบๆก้าวเดินถอยหลังเพื่อหลบสิ่งกีดขวางการเดินที่แตกต่างนี้ยังช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดการจดจ่อตั้งใจและยังเสริมสร้างสมาธิด้วยนะคะการฝึกนี้นะคะบางท่านมีความเสี่ยงในการล้มได้ค่ะในกรณีที่ผู้ฝึกยังมีการทรงตัวที่ไม่ดีและอยากฝึกเองที่บ้านแนะนำให้ว่าขณะฝึกเนี่ยควรมีเราจับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะคะมาเริ่มที่การเดินด้านข้างกันค่ะเริ่มจากยืนตัวตรงมือเท้าสะเอวกางขาก้าวไปด้านข้างและก้าวอีกข้างมาชิดกันเริ่มจากข้างใดก่อนก็ได้อาจเริ่มที่ความกว้างเท่าช่วงสะโพกและเพิ่มความยากโดยการเพิ่มความกว้างของก้าวให้ยาวขึ้นค่ะขณะเดินด้านข้างลำตัวจะต้องตั้งตรงเข่าไม่งอและแอ่นเยอะจนเกินไปเดินประมาณ10เมตรแล้วสลับข้างค่ะการเดินด้านข้างจะเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อด้านข้างของสะโพกซึ่งส่งผลให้ควบคุมเชิงการได้แน่นขึ้นลดโอกาสเสี่ยงล้มได้ค่ะต่อด้วยการเดินถอยหลังก้าวข้างใดก่อนก็ได้ไปด้านหลังเริ่มแรกอาจจะก้าวถอยหลังและอีกก้าวถอยมาชิดพอคล่องแล้วค่อยเดินถอยหลังสลับข้างค่ะขณะเดินลำตัวต้องตั้งตรงไม่เอนก้มตัวไปด้านหน้าหรือแอนไปด้านหลังการเดินถอยหลังจะทำให้เราได้ฝึกถ่ายน้ำหนักไปด้านหลังกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่รองรับกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาน่องและข้อเท้าให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมั่นคงพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวที่ถูกถ่ายมาขณะเดินถอยหลังจึงช่วยป้องกันการล้มในลักษณะหงายหลังได้ค่ะและเป็นอีกหนึ่งท่าในการออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดหลังได้อีกด้วยต่อไปเป็นการเดินก้าวชิดก้าวเท้าไปข้างหน้าโดยวางส้นเท้าข้างที่ก้าวให้ชิดนิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งก้าวต่อไปเรื่อยๆเป็นระยะทาง10เมตรต่อจากการเดินก้าวชิดจะเพิ่มความยากโดยการเดินต่อเท้าการเดินต่อเท้าเป็นการฝึกการทรงตัวที่ค่อนข้างยากมีโอกาสเซและล้มสูงดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะคล้ายกับการเดินเท้าชิดเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยเดินใกล้ๆกับกำแพงหรือราวจับให้เราก้าวเท้าไปวางด้านหน้าของเท้าอีกข้างแล้วก้าวต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะขณะฝึกเดินพยายามมองตรงไปด้านหน้าและรักษาแนวลำตัวให้ตัวตรงไว้
การฝึกเดินทั้ง4รูปแบบนี้นะคะสามารถทำได้ทั้งที่บ้านสวนสาธารณะนะคะหรือว่าจะนำไปประยุกต์กับการเดินในน้ำก็ได้นะคะโดยสามารถทำรวมกันไปสลับกับการเดินด้านหน้าค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยให้ได้ 20-30 นาทีต่อครั้งนะคะ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะสิ่งสำคัญอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยนะคะหวังว่าทุกท่านจะสนุกสนานกับการเดินที่หลากหลายรูปแบบนี้โดยการเดินนี้นะคะจะช่วยทั้งเพิ่มความสามารถในการทรงตัวค่ะแล้วก็ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพสมองของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะไว้ครั้งหน้าเราจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ